ครับผมก็ฝากเพื่อนสำหรับสมาชิกใหม่หรือผู้ที่สนใจในรถตระกูล KE นะครับหากพิจารณาแล้วดูแล้วอยากจะเล่นพวก KE 30รหัส KE 30จะ30 35 36ก็ลองศึกษาดูก่อนครับว่าชอบบอดี้ทรงไหนจะเป็น4ประตู2ประตูหรือ36ก็ยินดีต้อนรับนะครับชื่อกลุ่มครับก็จะมีกลุ่มสำหรับ30โดยเฉพาะคือกลุ่ม30ยังแจ๋วนะครับอันนี้เป็นป้ายโลโก้ของกลุ่มครับ30ยังแจ๋วครับก็เป็นเสื้อซึ่งผมก็สั่งทำขึ้นมาสำหรับกลุ่ม30ยังแจ๋วถ้าหากใครสนใจก็ลองเข้าไปศึกษาในเพจก่อนได้ครับก็ยินดีต้อนรับนะครับในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยมันก็หาช่างที่มันสูงวัยนิดนึงให้ที่เรียนรู้เรื่องคาร์บูเรเตอร์และระบบอะไรที่มันเป็นแมนนวลเพราะว่าทุกอย่างมันใช้ตาดูหูฟังและประสบการณ์มันไม่มีเครื่องมือจับโอเคครับสุดท้ายเลยในฐานะผมเนี่ยเป็นน้องใหม่เข้ามาไม่กี่ปีเนี่ยผมขอพูดในเรื่องของพาร์ทของแต่งและอะไรต่างๆเนี่ยผมยืนยันว่าอะไหล่ KE เกือบทุกชิ้นเนี่ยไม่ว่าจะ30หรือรุ่นไหนก็ตามครับสามารถหาได้ทุกชิ้นอย่างเช่นการหาจากรถระเบิดต่างๆที่เขาระเบิดรถแล้วก็แยกอะไหล่ขายหรือของรีโปรดักต์หรือของมือหนึ่งต่างประเทศทุกอย่างมีขายหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเพียงแค่เราอ่ะจับกลุ่มไม่ถูกเข้ามาในกลุ่มแล้วก็พูดเปิดพี่น้องๆได้ครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของกิจกรรมมิทติ้งต่างๆการท่องเที่ยวในกลุ่มของเราในเพจของเราก็จัดบ่อยๆเรื่อยๆฮะเพียงแค่ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันไม่มีค่าใช้จ่ายฮะแล้วก็สนุกอบอุ่นกันแบบนี้เพราะในแก๊งก็รู้จักกันต่อๆไปเป็น P30 เป็นรถอะไรก็ได้เพียงแค่คุณรักเลโทคุณคือเพื่อนครับ